สวัสดีครับตากะครับสวัสดีค่ะจังค่ะนาตาจังค่ะผมมีอาเกจะฟังครับให้วันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่ชิมเอทำต้มแซ่บนะคะถ่ายไว้หลายวันก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลงวิดีโอตอนทากะกลับบ้านมาชิมนะคะแต่ก่อนอื่นเอขอให้ทากะเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะคะว่าทากะทำงานอะไรชื่อทากะครับเพ่งกงญี่ปุ่นปีนี้จะเป็นอายุ35ครับเป็นคนญี่ปุ่น 100% พูดไทยไม่ชัดทำงานว่าทากะนะทำงานดูแลพิการครับเป็นบ้านเด็กสี่คนพิการอาศัยอายุประมาณเท่าทากะอายุ20-30แล้วก็ตอนหนึ่งหรอทำงานทากะนะประมาณรูม6โมงเย็นถึง5โมงเช้าครับ6โมงเย็นถึง9โมงเช้าใช่ใช่คือนอนบริษัททากะเรียกนอนบริษัทค่ะอาทิตย์ละ3กันสี่กันไหมก็รู้ทุกวันตอนเช้าครับบ้างประมาณ9โมงครึ่งทากะก็จะกลับบ้านแบบนี้เนาะแล้วก็หยุดเลยหรือว่าตอนเช้าไป6โมงเย็นเลยค่ะก็รู้จริงจริงทุกวันนะกลางวันมีเวลาครับใช่ทากะมีเวลาแต่ว่าทากะก็เหนื่อยบางคนคอมเมนต์ในวิดีโอว่าหน้าทากะง่วงนอนก็เลยก็คือเหตุผลแบบนี้นะคะอยากบอก FC ทุกคนว่าเวลาทากะกลับงานกลับจากงาน 9:30 นแล้วหน้าง่วงๆในวิดีโอก็คือว่าใช่เพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยนะแต่มีเวลาก็เลยทํา YouTube ต่อไปได้ก็เลยทากะแบบช่วยถ่าย YouTube ต่อก็เลยแบบนี้นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวไปดูวิดีโอทากะกลับบ้านเที่ยงคืนแล้วเอทำอาหารไว้ให้ทากะนะคะว่าเขาจะอร่อยไหมหรือว่าเป็นยังไงต่อไปนะคะดูนะคะตอนนี้อีก10นาทีเที่ยงคืนทากะออกไปทำงานตั้งแต่เที่ยง20จนถึงเที่ยงคืนนะคะกลับบ้านวันนี้ทากะงานเยอะมากแล้วก็นัดตัวหลับไปแล้ว8ตื่นก็ทากะยังไม่มาแต่ว่าตอนนี้ทากะบอกว่าอยู่หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่านัตโตจะเป็นยังไงนัตโตจังทากะมาแล้วมาเอาดิมาโตทากะวะเร็วๆนัตโตเอาดิเร็วทากะนัตโตทากะมาแล้วเร็วเอาดิมีไหมทากะมีไหมคะรอทากะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนมาแล้วใช่ไหมกลัวเปิดไปแล้วทากะไม่อยู่เดี๋ยวนะคะทุกคนอ่ะนะคะเอ๊ะไม่เจอกันเที่ยงคืนเที่ยงวันเที่ยงคืนดูคุณพ่อมาแล้วขี่แตกเก้าโอ้ยนัตโตะโอคาชิยานัตโตะนัตโตะโอคาชิยานัตโตะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันตรายตัวนี้นะมอสอาริกาโตะโตะโตะอาริกาโตะโตะอาริกาโตะอาริกาโตะโตะโตะอาริกาโตะโตะฟาร์มเป็นผู้ใหญ่จังโตแล้วฟันขึ้นหมดแล้วดาเมดาเมโอสวาริวะโอสวาริวะโอสวาริโอสวาริโอสวาริอาริกาโตะโอคาริอาริกาโตะอาริกาโตะโตะโตะอาริกาโตะโตะโตะโอสวาริしてはい落ち着いてจะง่วงนอนแล้วอ่ะนะคะโอสวาริเอ๊ะปะฟูนองฟูนองดีใจเฮ้ยว้าすごいやんชื่ออะไรครับหอมมากครับต้มยำน้ำใสต้มยำน้ำใสชอบชอบมันไม่ใช่ต้มแซ่บอ่ะมันว่าเรียกต้มยำน้ำใสดีกว่านะคะกระดูกหมูใช่ไหมครับว้าすごいでตอนแรกเอจังบอกว่าจะทำอะไรคะค่ะข้าวต้มกระดูกแล้วทำไมเปลี่ยนเป็นเนี้ยเดชบุเพราะว่าทากะชอบใช่ไหมครับเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะไม่ทำงานนานมากกว่านี้ตอนนี้เที่ยงคืนก็รอทากะตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะคะทุกคนก็คือนั่นแหละบางทีทากะก็งานยุ่งใช่ใช่นะนัตโตะพ่อป้ากินข้าวพี่จังก็งานดูแลนัตโตะจังนะพ่อป้ากินข้าวอ่ะไหนชิมสิอีกอะไรกินมาให้ไม่แต่จะบอกทากะแล้วนะว่าขาดผักบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่รสแท้ 100% นะทากะไม่เป็นไรว่ากันตะไม่เป็นไร
พ่อเพิ่งกลับมาไงคิดถึงเนาะไม่ได้เจอกันนานเนาะคนนี้ใครอ่ะเขาบอกรอนะรอพ่อกินข้าวก่อนนะลูกนะค่อยเล่นนะโอ้ไม่ไหวเขาคิดถึงทากะนะคะเพราะว่าวันนี้ทากะออกไปเกือบแบบ12ชั่วโมงไม่เจอกันก็เลยเติมกินลูกรอจุบ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 มะเด้ออร่อยมากพริกสดก็ไม่มีแล้วหมดสต็อกแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวว้าอร่อยมากว้าวไหมว้าวว้าวพี่อินเทอร์เน็ตมีสั่งนะคะสั่งเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงเป็นเซตต้มยำค่ะมีส่งขายแต่รู้สึกว่าเท่าไหร่พันเยนป่ะทักอ่ะแค่ผักเซตต้มยำอะค่ะประมาณ300บาทส่งมาถึงบ้านเลยนะถ้าเกิดอันนี้เอทำแล้วโอเควันหลังลองสั่งแบบสดมาไหมทักชอบไหมอร่อยมากอร่อยมากรู้ว้าวทุกคนรู้ไหมทักต้มยำน้ำใสอาจจะชอบที่สุดจังก็บอกเพื่อนๆว่าเป็นอาหารที่ทักชอบที่สุดนุกโกะอะไรรู้ไหมนุกโกะว่าแม่ฉันทำที่คุณเพ่แม่ฉันชอบทำแม่ทำไอ้นั่นน้องไก่เดี๋ยวอันนี้ความหมายดีนะที่น้ำเปล่าที่ที่ใดแบบญี่ปุ่นแบบสาดกว่าใช่ไหมดีกว่าใช่ไหมก็เลยแบบเป็นแบบได้กินน้ำนิดหน่อยที่ไทยเหรอเวลาได้กินน้ำปลาปลาบำนั่นถ้ากันนะแบบรู้สึกนะที่ชอบอ้าวแล้วอันนี้สาดเกินไปไม่ใช่อันนี้สาดกูไปแต่ที่ใดนะมีน้ำกุหลาบใช่ไหมบางครั้งแต่ว่าบำนั่นก็อร่อยด้วยแบบชอบความไม่ดีก็คือโอ้อาหารแทนนั่นตัวนอนเหรอข้าวผัดอาหารแม่จันทร์ทำใช่ไหมที่บ้านใช่ไหมไม่ใช่ร้านอาหารแล้วอาหารกลางวันคุณกินกี่โมงตั้งแต่กี่โมงอาหารกลางวันถ้าก็กินข้าวใช่ไหมข้าวกับโดนัทนี่หน่อยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้บอกเอจันถ้าก็กินตอนเย็นขนมปังส่งอ่ะถ้าค่ะแม่อันใหญ่ด้วยอันใหญ่ด้วยมาแล้วก็ตอนนี้เที่ยงคืน14นาทีจริงๆนะคะคือแบบวันที่ถ้าก็ยุ่งก็คือยุ่งมากจริงๆจริงๆนะไอ้เอจันทำอะไรจ้ะรถโฮมไม่ปกใช่ไหมเพราะว่าไม่มีผักไม่พอไม่มีของไม่สดผักไม่สดก็เลยถ้าไอ้จันทำที่กรุงเทพอร่อยกว่าแล้วอันนี้ตกลงรสชาติเป็นไงคะอร่อยมากดียังสำหรับแบบเอ้ยรู้สึกอยากกินก็กินอะแกอยากกินก็โอเคเนาะใช่ไหมคะอร่อยกว่าร้านอาหารที่ใช่ไอ้จันใช่อันนั้นไหมน้ำเปรี้ยวคุณทำปรุงรสเปรี้ยวใช่มะนาวอร่อยมากค่ะอร่อยมากเผ็ดน้อยไปไหมเผ็ดน้อยไปไหมน้อยไปมื้อนี้ถ้าก็กินอยากกินเผ็ดเผ็ดแกงน้อยอ๋อเผ็ดน้อยได้เผ็ดอีกได้ก็เลยหมูครับหมูอาจจะไม่ได้นุ่มมากนะคอมเมนต์นี้ถ้าก็ไม่ได้ต้มนานขนาดแบบไม่ได้เปื่อยมากเดียวหมูไม่นุ่มไม่อร่อยอะไรก็อร่อยลูกน้องสงสัยจะปวดอึถ้าอาการนี้สงสัยจะปวดอึค่ะหมุนวนยากเลยมากโอเคนะอร่อยใช่ไหมตกลงอร่อยกินร้อยจังได้นะดีใจอ่ะใส่กว่าอร่อยด้วยไหมใส่กรอกไม่ได้หรอเอาไก่อร่อยนะไก่อร่อยนะแล้วแต่อยากใส่อะไรตอนแรกตั้งใจจะทำข้าวต้มไงเปลี่ยนใจจริงๆถ้าเราเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นก็อาจจะอร่อยอีกที่ไม่ใช่อันนี้มันยังแบบใหญ่ไปวันนี้พวกให้โรโบอยู่ใช่ไหมถ้าการเลือกว่าท่านแต่วันนี้จะให้อาจารย์ทำอาหารไทยให้ทักกี้ทุกวันดีไหมโอ้ยทักกะยากิเพื่อนๆรอดูอาหารญี่ปุ่นด้วยอาหารญี่ปุ่นด้วยรู้ครับอาหารไทยอร่อยว่าไงอ่ะลูกทำไมอ่ะคะทำไมล่าแหลมตะเล็มเต็มๆเลยแหลมตะเล็มเต็มๆเต็มตะเล็มเต็มๆระหว่างนะทุกคนอยากกินต้มยำน้ำใสอ่อนแม่คืนนี้ด้วยอ่อนแม่แล้วอ่อนมีง่วงนอนยัง
ปไปนอนไปมาเลยค่ะดูแน่นอนว่าทุกคนอยากกินต้มยำน้ำใสคืนนี้ด้วยสีไม่ใสเลยต้มยำน้ำอะไรเนี่ยต้มยำน้ำใสโอเคนะคะงั้นให้ทักกายกินข้าวดีกว่าไม่รบกวนแล้วอยากให้กินเพื่อนทักกายกินโอ้ยทักกายที่คนที่ไม่เคยกินอร่อยนะทำไมไม่รู้แล้วตัวกินไม่ได้โอเคงั้นถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พวกเรามีอาเกะเจแปนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ